ตอนนี้นะครับเราสามารถรู้เบสิกของวิวแล้วว่ามันคืออะไรเบื้องต้นนะครับก็คือใช้ตัวแปรควบคุมหน้าจอมีเมธอดไว้ควบคุมอีเวนต์ต่างๆด้วยแล้วก็มีตัวช่วยทำ CSS อย่างง่ายๆให้ได้นะครับตามเงื่อนไขนะครับทีนี้จะพูดถึงการเราติ้งระหว่างหน้านะครับการเปลี่ยนหน้าไปมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเราติ้งนะครับนะซึ่งการเปลี่ยนหน้ามีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือ user คลิกลิงก์แล้วก็เปลี่ยนหน้านะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือเปลี่ยนหน้าทางโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือเมื่อเซฟเสร็จแล้วเราสั่งเปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ย user กดปุ่มเพื่อเซฟไม่ได้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้านะครับนะถ้าเซฟสำเร็จเราสั่งเปลี่ยนหน้าถ้าเซฟไม่สำเร็จเราโชว์เออร์เลอร์ออกมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าเพราะฉะนั้นวิธีแรกคือมีลิงก์คลิกชัดเจนเช่นคลิกจากเมนูแล้วก็เปลี่ยนไปตามเมนูที่เขาคลิกนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนโปรแกรมมิ่งแค่ทำลิงก์ให้ถูกก็พอนะครับวิธีสองคือใช้โปรแกรมมิ่งในการสั่งเปลี่ยนหน้านะครับนะมาดูวิธีแรกนะครับวิธีแรกเนี่ยทำลิงก์เนี่ยก็จะมีตัวช่วยในการทำลิงก์ก็คือนักลิงก์ใช้ property tool ในการระบุหน้าที่ต้องการจะไปนะครับนะเขาตัวนักลิงก์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะแปลงเป็น tag a headlet ธรรมดาเลยนะครับคลิกแล้วก็ไปหน้าเพราะฉะนั้นเราสามารถทำ a headlet เองก็ได้นะครับมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับแต่เราใช้ตัวช่วยจะดีกว่านะครับทีนี้ tool เนี่ยถ้ามีพารามิเตอร์นะครับเช่น query string เนี่ย tool จากเดิมเป็น string ธรรมดานะครับ tool ไม่มีคอลอนด้านหน้าแต่ว่าพิมพ์อะไรก็ได้อย่างนั้นพิมพ์ string ไปก็ได้ string slash about นะครับแต่ว่าถ้าเรามี option เพิ่มเติมเช่นมี query string นะครับเรามี2วิธีในการใส่ query string ครับวิธีแรกก็คือพิมพ์เองquery string อาจารย์น่าจะคุ้นเคยอยู่นะอย่างเช่นจะไปหน้า about เนี่ยในนี้เขียนว่านัก link ก็ to ไปหน้า about ก็คือ slash about แล้วก็ about ก็ปิดนัก link นะครับนี่คือทำ link จริงๆแล้วเราใช้ a headless เองได้ไหมครับได้ผลลัพธ์ก็เหมือนกันเพราะว่าเวลา render แล้วเนี่ยคอมโพเนนต์นักลิงก์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ HTML tag นะครับไม่ได้เป็น HTML tag เพราะฉะนั้นเบราว์เซอร์ไม่รู้จักนักลิงก์แน่นอนนักลิงก์เนี่ยก็จะถูกคอมไพล์กลายเป็น tag ที่เบราว์เซอร์รู้จักก็คือ tag ahlf เนี่ยแหละนะครับก็กลายเป็นแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราพิมพ์ตรงๆเองก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามีพารามิเตอร์ต่อท้ายเช่นมี query string นะ about question mark id เท่า1ampersand name เท่ากับอะไรเงี้ยเรามีพารามิเตอร์ที่อยากจะส่งไปหน้านั้นด้วยนะครับทำยังไงถามอยากทราบว่าทำแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับแต่ว่าได้อยากทำก็ทำได้นะครับฟันหมูตกไปเนี่ยนี่คือเราพิมพ์เองนะครับทีนี้จะให้นักเจนออกมาให้ก็ทำได้นะครับผมอยากได้ ID เท่ากับ1 name เท่ากับ xxx จะทำยังไงอันเนี้ยเราก็ใช้ object แทนนะกลายเป็น object เป็น object แล้วก็ key ก็คือผ่านนะ about เนี่ยเราเรียกว่าผ่านนะครับส่วนข้อมูลที่แนบไปเรียกว่า queryquery เป็น object มีค่า id เป็น1 name เป็น xxx โอ้โหดูแล้วพิมพ์ยาวเหลือเกินนะก็สามารถขึ้นมาทัดใหม่ได้นะเพื่อความสวยงามนะนะพิมพ์อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเขาก็เรนเดอร์เป็นลิงก์ธรรมดาแบบนี้ให้นั่นเองนะครับโดยเราใส่ query ไปเนี่ยเขาจะไปเจนเป็น query string แบบนี้ใ
นะครับนี่คือเขาเจนให้ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องทำเองได้ไหมได้นะครับก็จับบวกๆกันถูกไหมครับจับบวกๆกันก็เขียนเป็นสูตรว่าอะไรนะ slash about นะ question mark id เท่ากับค่าของ id ampersand อะไรนะ name เท่ากับค่าของ nameประมาณนี้นะครับเขียนเป็นสูตรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สมมติว่าเป็นตัวแปรชื่อ ID กับเป็นตัวแปรชื่อว่า name ไม่ได้ฮาร์ดโค้ดไปสมมติว่าเป็นตัวแปรชื่อ ID กับเป็นตัวแปรชื่อ name ก็ใส่แบบนี้นะครับนี่คือการทำลิงก์โดยส่ง query string ไปนะครับแบบไหนดีกว่ากันครับจับบวกๆกันหรือว่าทำเป็นออบเจกต์ดีนะจริงๆแล้วมันมีประเด็นอยู่ว่าจับบวกๆกันเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะพลาดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้ารหัสข้อมูล ID กับ Name เลย ID เป็นตัวเลขไม่น่ามีปัญหาแต่ Name เนี่ยมันมีบางชื่อที่มีปัญหาทราบไหมครับว่าเป็นชื่ออะไรที่มีปัญหาม ีคนชื่อประหลาดๆทำให้ข้อมูลมันหายเช่นคนที่ชื่อว่า S&P นะเพราะนั้นเวลาบวกกันแล้วเนี่ย ID เป็น1 name เท่ากับ S&P เกิดอะไรขึ้นครับ name ก็เหลือแค่ S อย่างเดียวไม่เกิดบั๊กหรอกเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะกรอก ampersand อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆอ่ะว่าข้อมูลบางตัวทำไมมันไม่เข้าไม่ครบชื่ออะไรเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราเขียนเป็นเราบอกว่าไม่มีเคสอย่างนี้เราสะดวกแบบนี้ได้ไหมครับได้อยากทำอะไรก็ทำครับนะครับนึกออกนะว่าผมก็ชี้ให้ดูแล้วบอกผมไม่มีข้อมูลอย่างนี้แน่นอนสะดวกแบบนี้ใช้แบบนี้จบนะถ้าเราบอกว่าข้อมูลมันหลากหลายป้องกันไว้ก่อนก็ใช้แบบนี้เขาจะเข้ารหัสให้เราต่อให้กรอก S&P มามันก็จะถูกเข้ารหัสนะครับเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ xx อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเครื่องหมายแอมเปอร์เซ็นต์ปรากฏขึ้นมาก็ข้อมูลปลอดภัยนั่นเองกรอกอะไรได้อย่างนั้นแน่นอนไม่มีอินเจคชันแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะก็แล้วแต่ความแล้วแต่จะเลือกใช้แล้วกันนะครับนี่คือการทำลิงก์นะด้วยการทำแท็กธรรมดาให้คลิกเข้าไปเองนะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้เช่นหน้าแรกครับหน้าแรกของเราก็คือ index นะครับมี hello view อยู่แล้วก็เพิ่มลิงก์ไปหน้า about เพิ่มลิงก์ไปหน้า about นะครับในพิมพ์ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอะไรครับมันเป็น div level เดียวนะก็เราประมาณว่าพิมพ์ต่อท้ายอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะกลายเป็น2 root นะครับต้องให้เหลืออันเดียวก็คือต้องพิมพ์ซ้อนเข้าไปข้างในนะ hello view ก็เอาแท็ก h1 ไปครอบแล้วกันหรือ hello ชื่อเราเนี่ยเราก็เอาแท็ก h1 ไปครอบมันจะได้เป็น1บรรทัดแล้วก็เราก็ทำลิงก์ไปสมมติว่าใช้นักลิงก์นะครับ toถ้ามันเป็นสแตติกคือเป็นเส้นทางที่แน่นอนเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเป็นสูตรอะไรให้วุ่นวายนะครับก็ทำลิงก์ปกติอย่างนี้แหละนะครับวิชวลสโตร์ของเรามีปลั๊กอินซึ่งเราลงตอนเช้าไปแล้วนะครับเราพิมพ์อะไรนะพิมพ์ลงไปสักแป๊บนึงเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับพิมพ์ไปแล้ว enter มันก็จะออกมาเป็นคู่ให้นะฮะแล้วก็ to แล้วก็ slash about แค่นี้ครับเราก็ทดลองดูเลยนะ
สั้นมากนะครับก็ลองดูเลยนะครับเริ่มจากเปิดหน้ากดแบ็กย้อนกลับไปหน้าอินเด็กซ์ก่อนก็คือ slash จะรีเฟรชดูสักรอบก็ได้นี่ครับ about มาแล้วก็คลิก about ก็มาหน้า about กดแบ็กย้อนกลับไปย้อนได้ถูกต้องลิงก์ไปหน้า aboutก็ถ้ามาดู element นะครับคลิกขวาดู inspect นะครับโดนโครมเล่นงานอีกแล้วเหมือนโครมมีบั๊กเนี่ย inspect แล้วมันไม่ขยายผมรู้สึกว่าต้อง refresh อ่ะถึงจะกลับมาโอเคมาละAbout เนี่ยเขาเรนเดอร์เป็นแท็ก A headless ธรรมดานะครับเป็นแท็ก A headless ให้เราได้ผลไหมครับก็เทมเพลตไปให้ห้องไลน์อย่างนี้เลยนี่ของหน้าอินเด็กซ์นะครับหน้าอินเด็กซ์หน้าแรกของเราอีกวิธีหนึ่งคือทางโปรแกรมมิ่งครับทางโปรแกรมมิ่งก็สมมติทำปุ่มคลิกแล้วไปอีกหน้าหนึ่งไม่ทำลิงก์ละทำเป็นปุ่มแทนนะครับทำเป็นปุ่มขึ้นมาแทนก็ทำปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มนะครับใส่ในดิบแล้วกันจะได้เป็นคนละบรรทัดนะครับบัตตันโอทูอะเบาท์แล้วก็ใส่แอดทริกไปก็ตั้งชื่อเมธอดตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามสะดวกนะครับ A B O U T สะกดผิดก็ถูกนะโอเคถูกต้องเรียบร้อยก็สะกดยังไงก็ได้แต่มันคลิก copy อย่างเดียวนะถ้าพิมพ์อาจจะไม่ตรงนะครับแล้วก็ index ใครไม่มีสคริปต์ก็สมมติผมไม่มีสคริปต์ผมก็เจนขึ้นมานะผมไม่มีสคริปต์ลบทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็พิมพ์ scr แล้วก็เลือก javascript ไม่จำเป็นต้องมี data ไม่จำเป็นต้องมี compuนะครับมีเท่าที่ใช้เช่นหน้านี้จำเป็นต้องมี method ใช่ไหมครับเราก็ใส่แค่ method นะ method เติม s แล้วก็ go to about นะครับนี่คือโครงของสคริปต์นะครับGo to about ทีนี้ทางโปรแกรมมิ่งนะครับเราจะไปหน้าไหนก็ตามเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรพิเศษครับ this dot ตัวแปรพิเศษเนี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติมันจะมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามีการลงทะเบียนไว้แล้วที่ส่วนกลางนะในเทมเพลตเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้แล้วที่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถใช้ตัวแปรพิเศษในทุกๆหน้าได้เลยนะครับ
ตัวแปรพิเศษเนี่ยชื่อว่าเราเตอร์ดอลลาร์ไซน์เราเตอร์นะครับตัวแปรพิเศษเนี่ยเขามักจะตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ไซน์เพื่อให้รู้ว่ามันพิเศษคือมันสามารถใช้ได้เลยอยู่ดีๆก็มาเองนะโดยไม่ต้องประกาศก่อนใช้งานเราเตอร์นะครับก็จะมีเมธอดหลักๆมีอยู่3เมธอดนะครับคืออันแรกนะครับ push เหมือนอะไรเลย push แล้วก็ระบุหน้าที่ต้องการจะไปนะครับระบุหน้าที่ต้องการจะไปเช่น / /aboutทำเหมือน to ตรงนี้เลยครับทำเหมือน to ตรงนี้เลยนะแบบที่1 นะครับก็ push ถ้าจะพิมพ์ให้ยาวๆก็พิมพ์อย่างนี้ครับเป็น object เหมือนที่ผมยกตัวอย่างใน notepad นะครับ part ก็คือ about สองอันนี้เทียบเท่ากันสองอันนี้เทียบเท่ากันนะครับระบุเป็น string ก็ได้ระบุเป็น object ก็ได้ถ้าเราต้องการจะไปหน้านั้นโดยไม่ต้องใส่พารามิเตอร์อะไรเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนให้มันยาวยืดอย่างนี้ถูกไหมครับยกเว้นเราต้องการส่งตัวแปรไปหน้านั้นด้วยนะครับเช่นจะส่ง ID เท่ากับ1ใบเนี่ยไปหน้า about เนี่ยนะครับวิธีที่1ก็พิมพ์เข้าไปเอง ID เท่ากับ1อย่างเงี้ยนะครับวิธีที่2ก็คือพิมพ์แบบยาวแบบนี้ระบุquery ลงไปว่ามี ID มีค่าเป็น1ประมาณนี้นะครับเนี่ย2ตัวนี้เทียบเท่ากันเดี๋ยวผม copy เป็นตัวอย่างไปให้เรารู้จักเบราว์เซอร์อยู่แล้วนะครับเวลาเราไปหน้าไหนเนี่ยกด back มันก็จะย้อนกลับได้ถูกไหมครับการ push เนี่ยก็เป็นการเก็บลงใน history ของเบราว์เซอร์นะครับพอไปหน้า about แล้วจะกด back กลับมาหน้านี้ได้พอไปหน้า about แล้วจะกด back กลับมาหน้านี้ได้ก็เรียกว่าการ push นะครับหลักๆเราก็จะไปหน้านั้นโดยมีตัวแปรกับไม่มีตัวแปรนะครับมีตัวแปรก็มีตัวแปรกี่ตัวเราก็คอมม่าครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือวิธีไปแล้วกลับย้อนกลับมาได้นะครับวิธีไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาหน้านี้ได้ก็คือ replace ครับเขียนเหมือนพุททุกประการเปลี่ยนคำว่าพุทเป็น replace ผมก็ copy มานะเนี่ยครับเปลี่ยนคำว่าพุทเป็น replaceก็จะแนะนำการพิมพ์สมมุติผมต้องเปลี่ยนคำว่าพุทธเป็น replace ทั้งหมด4บรรทัดใช่ไหมครับวิธีการพิมพ์ก็คือเลือก1ตัวก่อนเลือกตัวแรกก่อนกด Ctrl D Doc สังเกตรูบนหน้าจอนะครับ Ctrl D Doc มันจะเลือก2ตัวละกด Ctrl T อีกทีนึง3ตัวละ Ctrl D อีกทีนึง4ตัวนะครับแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะเนี่ยก็จะเปลี่ยนพร้อมๆกัน4ตำแหน่งก็กดลูกศรซ้ายขวาก็ได้ขึ้นลงก็ได้มันยังปกติอยู่แต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคมากขึ้นนะเพราะว่าตำแหน่งมันจะตรงกันแต่ว่าบรรทัดแรกมันจะจบก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอผิดอย่างนี้แล้วปุ๊บมันจะเบี้ยวแล้วเห็นไหมมันจะเบี้ยวแล้วย้อนกลับมาก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องใช้คีย์บอร์ดคล่องๆเช่นผมจะไปด้านท้ายเนี่ยต้องกดปุ่มคีย์อะไรครับกด N อย่างเงี้ยหรือกดคอนโทรลไปทางขวาอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นจะไปท้ายเนี่ยผมก็ต้องใช้ปุ่ม N นะอย่างเงี้ยถึงจะไปท้ายพร้อมๆกันได้นะถ้ากดซ้ายขวามันไปไม่พร้อมกันเพราะแต่ละแถวบรรทัดยาวไม่เท่ากันนะครับก็ลองเล่นดูพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยคลิกตรงไหนก็ได้มันก็เป็นการยกเลิกหรือกด Escape ESC นะครับ
ันก็จะเหลืออันเดียวละอ่ะคอนโทรลดีลองไปเล่นดูนะครับอ่ะเรียบร้อยนี่คือการรีเพสถ้าผมสั่งรีเพส about แบบนี้นะครับมันก็ไปหน้า about แต่กดแบ็คแล้วกลับมาหน้านี้ไหมครับไม่กลับไปหน้าไหนไม่รู้อ่ะเป็นหน้าที่มาก่อน home เนี่ยก่อน index อันนี้นะครับคือจะย้อนกลับมาหน้านี้ไม่ได้ละอ่ะอันเป็นอันรู้กันนะครับทีนี้ขากลับนะครับเส้นไปหน้า about แล้วอยากให้กลับมาหน้านี้วิธีที่1กด back ที่เบราว์เซอร์วิธีที่2กลับแบบโปรแกรมมิ่งก็สั่ง go ลบ1ครับ router.go ลบ1 go ใส่ตัวเลขลงไปนะครับเป็นการเดินหน้าและถอยหลัง go 0คือไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมไม่ error นะครับ go 1แปลว่ากด forward เหมือนกดเบราว์เซอร์1ทีนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้นะครับจะไปไม่ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นกับ history ที่เราอยู่ในเบราว์เซอร์งั้นเทียบเท่ากับกดปุ่ม back ก็คือ go ลบ1เทียบเท่ากับ back 2ทีก็ go ลบ2นะครับนี่คือเมธอดหลักๆของเราเตอร์นะเราเตอร์เอาไว้ควบคุมการเปลี่ยนหน้าผ่านโปรแกรมมิ่งนะครับผมเซฟเม็ดสคริปต์ชุดนี้ให้อาจารย์ดูนะครับแต่กดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เพราะมันพุดรีเพสโกลุ่มหนึ่งเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เราคอมเมนต์ให้เหลืออันเดียวนะแล้วก็ลองใช้ดูทีละอันนะอันนี้เก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่ามันเขียนได้กี่แบบอะไรเงี้ยจะเป็นต้นฉบับที่เราก๊อปปี้นะเพื่อความปลอดภัยเราก็เหลืออันแรกอันเดียวก็พอวิธีคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับเราก็เลือกผมไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งแถวนะเลือกให้มันโดนบรรทัดที่เราต้องการก็พอนะครับอย่างบรรทัดแรกก็ไม่เต็มบรรทัดก็ไม่เป็นไรบรรทัดสุดท้ายไม่เต็มบรรทัดก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คอนโทรลสแลชที่ใช้คอมเมนต์นะไม่ต้องมานั่งกดทีละบรรทัดนะครับอาจารย์เอาไปลองท็อกเกิลคอมเมนต์ดูตึ๊กอาจารย์เอาโค้ดสคริปต์ไปแปะนะครับก็เหลืออีกอันนึงที่ผมไม่ได้ก๊อปให้คือปุ่มอาจารย์ทำเองได้เลยนะทำเองได้เลยไม่ยากนะครับถ้าอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็คอมมิตงานนี้ไปแล้วก็ตั้งชื่อว่าเราเตอร์นะครับก็ทดลองคอมมิตบ่อยๆนะครับก็ใช้เมนูรูปกิจเนี่ยนะครับที่มันขึ้นวงกลมน้ำเงินมีไฟล์1ไฟล์สเต็ปก็คือกดบวกก่อนก็คือสเตตให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์คอมมิตเมสเสจเช่นตอนนี้ทำเรื่องเราเตอร์หาเราเตอร์แค่นี้ครับแล้วก็กดถูกหรือคอนโทรลเอนเตอร์ก็ได้สะดวกดีนะกดถูกข้างบนเพื่อคอมมิตเขาบังคับต้องพิมพ์ชื่อนะครับนะถ้าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้สอบถามแล้วว่าใครคอมมิตไม่ลงถ้าใครกดคอมมิตแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออร์เลอร์เนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเนี่ยครับยังไม่ได้รันสองคำสั่งนี้ก็จะคอมมิตไม่ลงนะครับแต่ไม่มีใครแจ้งมาแสดงว่าคอมมิตกันลงทุกคนนะโอเคเรียบร้อยครับนะในทางปฏิบัติเราสามารถย้อนกลับมาจุดที่ยังไม่ทำเรื่องเราเตอร์นี้ได้เลยนะเอาละทีนี้